ค่ะหลังจากที่มีการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาให้เข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะเพื่อที่จะลดอัตราเสี่ยงทางด้านของบุคลากรด่านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีการตื่นตัวแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อที่เตรียมพร้อมนะคะลดอัตราเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงการเสียชีวิตต่างๆที่อาจจะมาจากสายพันธุ์โควิดกลายพันธุ์ค่ะจากความร่วมมือในการป้องกันโควิด-19 และการฉีดวัคซีนของประชาชนค่ะส่งผลให้สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จังหวัดยะลามีผู้ป่วยรายใหม่เพียง26รายป่วยสะสมอยู่ที่ 48,498 รายมีผู้เสียชีวิต1รายค่ะสะสมเสียชีวิตแล้ว349รายแต่อย่างใดก็ตามถึงแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิดจะลดลงจนเกือบจะเป็นปกติแล้วทางด้านโรงพยาบาลยะลาก็ยังคงเข้มงวดในเรื่องของการเข้ารับบริการในโรงพยาบาลยะลาค่ะทางนี้ทางโรงพยาบาลก็ได้เปิดหน่วยฉีดวัคซีนอำเภอเมืองยะลาให้ประชาชนสามารถที่จะ walk in เข้ามาฉีดไฟเซอร์เข็ม3จำนวน4ครั้งด้วยกันซึ่งที่ผ่านมาก็คือเปิดวันแรกในวันที่16ถึง18ธันวาคม2564และวันที่20ธันวาคมฉีดแล้วกว่า 3,000 คนค่ะและล่าสุดวันนี้ทางโรงพยาบาลยะลาก็ได้นำร่องเปิดฉีดวัคซีนเข็ม3เพื่อกระตุ้นภูมิให้บุคลากรด่านหน้าที่ได้รับการฉีดวัคซีนสูตรเสมอ2เข็มครบ1เดือนและสูตรไข้ครบ2เดือนเข้ารับการฉีดเข็ม3จำนวน 1,500 คนค่ะส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง24ธันวาคมนี้ทางโรงพยาบาลยะลาก็จะเปิด walk-in Pfizer booster dose เข็ม3ให้ประชาชนกลุ่มทั่วไปก็สามารถที่จะไปกันได้ค่ะขณะที่ข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ยะลาพบว่ามีผู้เข้ารับวัคซีนเข็ม3คิดเป็นร้อยละ 4.19 เข็ม2ค่ะฉีดแล้วร้อยละ 52.56ส่วนเข็ม1ทั้งจังหวัดฉีดแล้วร้อยละ 63.59 ฉีดแล้วสะสมรวมนะคะ 6,000 ขออภัยค่ะ 659,435 โดสค่ะทั้งนี้ทางจังหวัดก็ตั้งเป้าหมาย 70% ภายในสิ้นปี2564นี้ค่ะ